ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้รวมไปถึง Facebook Live ตรงนี้นะคะแล้วก็อุบาติกาธรรมวลีสิทธัตถาคตชมรมหัวใจไฟดีวัดภูจวงแล้วก็ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็ต้องขออนุญาตแท็กท่านเพราะว่าแจ้งท่านไปว่าสถานที่ที่จัดเนี่ยเป็นวัดภูจวงช่วงที่อยู่วัดภูจวงเนี่ยขออนุญาตแท็กเฟซท่านด้วยแล้วก็วัดภูจวงด้วยท่านญาติธรรมที่เป็นแฟนเพจหรือเป็นเพื่อนของวัดภูจวงเนี่ยจะได้ทราบว่ากิจกรรมของวัดภูจวงของเราเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่เช้ามาเนี่ยต้องบอกว่ากิจกรรมของเราเนี่ยตั้งแต่ตีสี่เลยวัดไม่มีเสียงหรอคะท่านอื่นนะคะได้ยินหรือเปล่าเอ่ยเช็คให้หน่อยเพราะว่าบางทีเนี่ยเสียงมันเกิดขึ้นจากโทรศัพท์ของผู้ฟังก็ได้แล้วเกิดจากระบบเสียงของเจ้าของท่านอื่นมีเสียงไหมคะไม่ทราบว่าท่านอื่นที่ฟังกี่เห็นที่โยงเข้ามาไม่ทราบว่ามีเสียงหรือเปล่าเอ่ยนะคะจะได้พูดต่อเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีเสียงอ๋อโอเคค่ะทิศโชคแจ้งมาแล้วขอบคุณมากลูกค่ะโอเคโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นท่านญาติธรรมคุณดวงใช่ไหมคะเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะก็ช่วยเช็คเสียงที่โทรศัพท์นิดนึงนะคะเพราะว่าเสียงทางสถานีอื่นทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเครื่องอื่นๆได้ยินก็ขอบคุณมากค่ะที่แจ้งมาเพราะว่าถ้าไม่มีใครแจ้งก็จะไม่มีรู้เลยและอีกอย่างนึงพอเราแจ้งมาเนี่ยเราก็จะทราบด้วยว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากโทรศัพท์ของเราหรือมันเกิดขึ้นจากระบบของการถ่ายทอดค่ะก็ทำให้ทราบตรงกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทำให้เราเนี่ยมาพบกันถ้าเราไม่มีโลกออนไลน์ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เจอกันเลยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะรู้จักกันแค่คนแถวๆบ้านเราเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มันข้ามทวีปข้ามประเทศรู้จักกันแต่อย่างเมื่อคืนก็ได้พูดถึงเรื่องของบัณฑิตกับของคนพาลเราก็ต้องเลือกเป็นไงว่าเราจะเลือกคบคนพาลหรือเราจะเลือกคบบัณฑิตในโลกออนไลน์ก็มีทั้งบัณฑิตแล้วก็มีทั้งคนพาลเราคบไปแล้วเนี่ยอกุศลที่เคยมีอยู่ลดลงหรือเปล่าอกุศลที่ไม่เคยมีขึ้นมากกว่าเดิมหรือเปล่ากุศลที่ไม่เคยมีได้เกิดขึ้นหรือเปล่าเช่นปัญญาความเพียรวิริยะความอดทนเนี่ยจากที่ไม่เคยมีเนี่ยพอเราเข้าโลกออนไลน์ปุ๊บมันขยันขึ้นมันธรรมะธรรมโมขึ้นมันรู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอกุศลหรือกุศลที่เคยมีอยู่สมาธิดีๆจิตใจดีๆมีสติปัญญาดีๆหายไปหรือเปล่าต้องเช็คคนที่เราอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยกันนี่แหละค่ะณปัจจุบันเนี่ยว่าพอเราเจอใครปุ๊บเนี่ยมันจะไหลเร็วมากธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลลงสู่คนที่อยู่รอบตัวเรามันจะไหลเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเช็คได้จากตัวเราเองว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยดูจากคนรอบข้างอะคนรอบข้างเนี่ยเขามองเรายังไงเขาชื่นชมเราขึ้นกว่าเดิมไหมเขารู้สึกว่าเราเนี่ยมีประโยชน์เขารู้สึกว่าเราทำอะไรดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือคนรอบข้างเนี่ยจากที่เขาเคยเห็นเราทำอะไรอยู่ยังไงอยู่กับกลายเป็นเฉยๆไปห่างๆไปหายๆไปคนที่เคยชื่นชมเราเขาก็หายไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องคอยสังเกตคนรอบตัวเราว่าเขายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะก็เมื่อวานได้มีโอกาสไปที่ทางกาญจนบุรีเมื่อวานไป3จังหวัดเลยนะคะกาญจนบุรีสุพรรณเปล่าเขาวิ่งผ่านก็คุยกับท่านพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยคาใจอยู่เรื่องนึง
ั้งแต่เมื่อออกพรรษาปีที่แล้วตั้งใจว่าอยากจะไปโรงเรียนที่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินขี้ที่เขาเทวดาทีนี้ก็ไปคุยกับทางอาจารย์เขาไว้หลังจากนั้นมาก็เข้าพรรษาแล้วตัวเองก็เรียนพอเริ่มเรียนเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันมันจิตมันพะวงเรื่องของตำราแล้วมันก็ทำไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราพูดคือหลายๆท่านเห็นว่าพูดเก่งนะอะไรเงี้ยพูดเยอะอะไรเงี้ยแต่เขียนไม่ได้ความสามารถไม่ได้มีแต่คนที่เขียนหนังสือก็เขียนไม่ได้ที่มาเรียนก็เพราะว่าเขียนหนังสือไม่ได้หลายครั้งที่บรรยายธรรมะแล้วมีคนบอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เขียนเราก็เลยตัดสินใจเรียนเพื่อที่เราจะเขียนได้การตัดสินใจเรียนเนี่ยก็เพื่อที่จะให้งานมันพัฒนาตัวเองแต่ปรากฏว่าพอเรียนขึ้นมามันเหมือนกับชีวิตหนักกว่าเดิมมันอยากจะพัฒนาตัวเองแต่ว่าความสามารถของเราเนี่ยมันไม่พอมันเขียนไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าลึกๆอยู่เนี่ยมันอมความหนักใจไว้จากที่ชีวิตมันเคยสบายๆมีอิสระอยากทำบุญทำอะไรที่มันเป็นกุศลต่างๆเนี่ยก็ได้ทำแต่ตอนนี้มันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังทำไม่ได้แล้วเราต้องทำให้ได้มันบังคับตัวเองเมื่อสมัยวัยรุ่นค่ะเอาเรื่องแบบความเชื่อที่เรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็ไม่ให้เชื่อแบบนี้แต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนกับกลับไปคิดอยู่นะคะตอนเนี้ยตอนนั้นพ่อไปดูดวงก็ไม่เชิงดูดวงหรอกไปทำบุญกันที่วัดพระธาตุหริพุนชัยที่ลำพูนก็จะไปเชียงใหม่ละค่ะทางผ่านก็แวะทำทีนี้ตัวเองก็เห็นคุณลุงอยู่คนนึงเขานั่งว่างๆอยู่คือคนอื่นน่ะมีคนดูหมอเขาหมดเลยเป็นหมอดูนั่งเรียงกันตัวเองก็เลยเห็นว่าเอ้ยคุณลุงคนนี้เขาไม่มีคนดูก็อยากจะช่วยอุดหนุนเฉยๆใจไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนมั่นใจตัวเองสูงไม่ค่อยที่จะเชื่อเรื่องดวงชะตาแต่เชื่อเรื่องของการลิขิตชีวิตตัวเองมากกว่าก็ไม่ค่อยได้กังวลอ่ะแต่รู้ไว้ก็ดีรู้ไว้ก็จะได้แก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคุณลุงเขาก็ดูดวงผูกดวงวันเดือนปีเกิดดูลายมือดูอะไรของเราทีนี้ก็ปรากฏว่าคุณลุงบอกว่าเนี่ยดวงผู้หญิงคนเนี้ยคือดวงเด็กผู้หญิงคนเนี้ยเป็นดวงที่ไม่มีการล้มละลายเราก็ใช่เหรอทุกวันนี้ก็เสี่ยงเสียงอยู่นะบอกว่าดวงเนี่ยเป็นดวงที่ไม่มีล้มละลายเป็นดวงที่ไม่มีพีคลงสุดอ่ะมันจะไม่มีดวงล้มละลายก็เลยดวงเราไม่มีล้มละลายเหรอเขาก็บอกกับพ่อก็ยังแย่หมอดูไปคุณลุงหมอดูบอกว่าเอ้าลุงลูกสาวผมมันจะล้มละลายได้ยังไงก็ในเมื่อชีวิตมันไม่เคยทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวสักทีคือไม่เคยลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะคนไม่เคยลงทุนมันจะล้มละลายได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ลุงอ่ะดูแม่นพ่อก็เริ่มก็แซวว่าลุงเนี่ยดูแม่นว่าเนี่ยล้มละลายไม่ได้หรอกแล้วทีนี้คุณลุงก็ดูอีกอย่างนึงว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะเรียนจบปริญญาโทประมาณเนี้ยจะได้ปริญญาโทเราก็ตอนนั้นเราก็โหเราเหรอไม่เคยคิดจะเรียนเลยเกือบก็ไม่ค่อยชอบจะเรียนอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ปริญญาตรีนี่ก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้โทเนี่ยที่เรียนเนี่ยก็เหมือนกับตอนเรียนเอกเนี่ยแหละค่ะเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะรู้เพิ่มขึ้นเลยเรียนอย่างปริญญาเอกเนี่ยหลายคนบอกให้ตัวเองเขียนหนังสือตัวเองก็เลยลงทุนเรียนเพื่อที่จะได้เขียนหนังสือได้เพื่อที่จะได้ไปความรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนยอมรับเลยว่าไปเรียนก็ติดนะพอไปนั่งเรียนก็ติดใจอยากจะเรียนทุกวันเพราะว่ามันได้ความรู้อ่ะแต่พอมาทำงานปุ๊บก็ติดที่ทำงานอีกไปเรียนก็เอ้ยมันไม่มีเวลาอยู่อย่างเงี้ยคือเวลามันขี่กันเยอะไงคะมันซ้อนกันมากเกินไปก็เป็นอย่างนั้นก็ทำให้กลับไปคิดถึงคุณลุงบอกว่าเรียนได้แค่ปริญญาโทลุงเขาแม่นมาตลอดนะสงสัยเขาจะแม่นอันนี้อีกอันหรือเปล่าเนี่ยจะได้แค่โทหรือเปล่านะคะก็ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอยากจะเรียนปริญญาเอกเพราะอยากจะเขียนหนังสือได้คิดว่าถ้าเราเขียนหนังสือได้เนี่ยความสามารถที่เราทำเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับพระพุทธศาสนาคนที่ฟังธรรมะแนวสบายๆพูดกันแบบเรื่องสบายๆ
ในปัจจุบันแต่ว่าสามารถนำหลักการทางพุทธศาสนาเอามาเทียบเคียงมาวัดให้มันเห็นความจริงสูงสุดได้เนี่ยก็หลายคนก็พยายามทำกันอยู่ตัวเองก็คือคนหนึ่งที่ช่วยพยายามทำคืออยากเป็นฟันเฟืองอยากเป็นกลไกหนึ่งกลไกเท่านั้นที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาเพราะมันคือการสร้างบารมีจิตที่มันเต็มร้อยอะในการที่คิดจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันคือพลังบุญในใจถ้าเกิดว่าเรามีพลังบุญในใจเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้เพราะบุญเป็นชื่อของความสุขค่ะท่านญาติธรรมอย่างที่พูดไปว่าเมื่อวานก็ตั้งใจจะไปตะเพินขี้แล้วทีนี้ก็ล่วงหน้านั้นฝนตกอยู่2วันซึ่งเส้นทางที่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินขี้เนี่ยมันแฉะมากแล้วก็ถ้าเกิดขับรถถ้ามันแฉะเนี่ยมันจะสไลด์อะค่ะมันจะสไลด์ลงเหวได้ง่ายๆถ้าเราไม่ชำนาญทางรถก็ไม่ใช่ 4-wheel สัก 100% เป็นรถขับเคลือกับป้องกันการสไลด์เฉยๆก็แต่ว่าสมรรถภาพรถดีมาก เคยขับไปที่อุ้มผางขับไปทางอุ้มผางทางอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสมรรถภาพรถดีมากแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าถ้ามันเจอโคลนสไลด์อะไรพวกนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไปที่บ้านกะเหรี่ยงไกลเกียงซึ่งก็เป็นบ้านกะเหรี่ยงแถวเนี้ยแถวสุพรรณบุรีแถว อุทัยธานีโซนเนี้ยจะมีกะเหรี่ยงเยอะตัวเองก็เลยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกับกะเหรี่ยงทางจังหวัดตากที่ทางคุณหมอสมชายไปอันนั้นจะลำบากจริงๆแต่กะเหรี่ยงทางนี้เนี่ยเขาก็เริ่มเจริญแล้วค่ะแต่ในฐานะที่เราเป็นคนทำงานทางด้านพุทธศาสนาเราเป็นพุทธบริษัทด้วยกันเนี่ยบางทีพี่น้องเรารวยๆเรายังไปหาเลยคือเราทำไมต้องเลือกว่าต้องจนอย่างเดียวการพบปะการไปหากันเราไม่ได้ไปฝากเฉพาะของกินของใช้แต่เราสามารถฝากความดีฝากมิตรภาพแล้วก็ฝากธรรมะทิ้งเอาไว้ครั้งหนึ่งเราเคยเจอกันนี่ค่ะก็เลยพระอาจารย์บอกว่าจะไปบ้านกะเหรี่ยงก็เลยพระอาจารย์ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตซื้อขนมแจกเด็กก็ปัจจัยพวกเราเนี่ยแหละค่ะที่โอนเข้ามาหนูก็พยายามที่จะใช้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็นำปัจจัยเนี่ยไปซื้อขนมไม่มากซื้อไปแค่500กว่าบาทเองค่ะก็เอาไปแจกเด็กๆไปเอาขนมแจกเด็กๆเด็กก็วิ่งกันมาจริงๆแล้วแจกเยอะกว่านั้นนะคะแต่พอดีเนี่ยน้องเนนเป็นคนถือกล้องพาเนนไปด้วยไปเล่นน้ำที่เขื่อนก็เนนเป็นคนถือกล้องแล้วเนนก็ไม่ได้ถ่ายรูปให้ความจริงเนี่ยถ่ายรูปมาเนี่ยมันอยู่ที่คนมองตัวเองอยากจะมองอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าสถานที่ที่เราไปแต่ละที่เนี่ยมันมีบรรยากาศยังไงแล้วก็คุณก็สามารถทำได้ไม่ใช่เราอย่างเดียวเราต่างคนต่างทำแล้วเปลี่ยนกันไปคนละวัน2วันสังคมมันก็จะมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมิตรภาพที่แบ่งปันให้กันมันมีแต่รอยยิ้มอ่ะพอเราเอาอะไรไปให้ใครเนี่ยเอ้ยหนูคือมันมีของอยู่ในมืออ่ะทุกครั้งบางทีเนี่ยไปสถานที่บางสถานที่แล้วเจอเด็กๆเยอะๆแล้วมันไม่มีอะไรติดมือไปเนี่ยมันเหมือนกับขาดอุปกรณ์อะไรไปสักอย่างนึงในชีวิตเลยนะคะไม่มีอะไรถือไว้แต่พอในมือมีขนมอยู่เนี่ยอย่างน้อยๆในหิ้วขนมไปด้วยเนี่ยเจอเด็กๆเนี่ยเราเข้าหาเขาได้เป็นยังไงมั่งอย่างน้อยๆเนี่ยเราเจอเด็กๆเนี่ยแล้วเราเอาขนมไปให้เขากินเนี่ยอย่างน้อยๆเด็กๆ เขาก็มองว่านี่แหละคือผู้ใหญ่ที่เขาจะโตไปแล้วเขาจะเป็นแบบนี้ในอนาคตเพราะว่าเขามีความสุขกับผู้ใหญ่แบบนี้คือบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเงินไม่กี่บาทเอาขนมไปซื้อให้เด็กๆ เด็กเขาก็มีเงินซื้อกินไม่เห็นจะเป็นต้องไปซื้อให้เขาเลยบางทีเนี่ยเราก็คิดอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยเราลืมไปว่าเราเองเนี่ยเราเคยเจอผู้ใหญ่ที่เขาให้ของเราเขาเป็นคนดีแบบไหนเนี่ยมันเป็นฮีโร่ในใจนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยผู้ใหญ่แบบนี้เราอยากเป็นพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยจิตที่มันฝังลักษณะของผู้ใหญ่ที่เราประทับใจเนี่ยเราก็จะกลายเป็นแบบนั้นซึ่งเขาเรียกว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาคือจิตเนี่ยมันจะน้อมมันไปเทิดทูนคนประเภทเนี้ยเมื่อวานไปก็ไปบ้านกะเหรี่ยง
บ้านกะเหรี่ยงเขาเรียกไก่เกียงบ้านกะเหรี่ยงไก่เกียงค่ะท่านญาติธรรมฐานะที่คนทางนั้นก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะไม่ได้ลำบากอะไรทางตะเพินขี้เนี่ยน่าจะลำบากกว่าการขึ้นลงของเขาเนี่ยขึ้นไปมันสูงแต่ทางไกลเกียงเนี่ยรถถนนหนทางก็ถือว่าโอเคแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีเด็กๆที่นั่นยังฟังภาษาไทยไม่ค่อยได้ต้องเข้าโรงเรียนก่อนเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมีอินเทอร์เน็ตดูทีวีดูอะไรต่างๆที่มันเป็นภาษาไทยอะค่ะมันก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่มีวิดีโอมีอะไรคือสื่อสารกับเราเนี่ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องกันเท่าไหร่แต่ก็น่ารักคือเราใช้ใจสื่อสารใจมีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นลูกของลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ชื่อน้องซันจิชื่อน่ารักก็หน้าตาก็น่ารักด้วยนะคะน้องซันจิเจอกันครั้งแรกเนี่ยมองแปลกหน้าเนาะอยู่ดีๆมาตีสนิทฉันทำไมฉันไม่รู้จักเธอแล้วก็ให้ขนมเขาก็อยากก็ได้จนอีกคนนึงเหมือนกันเด็กๆอ่ะน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาน่ารักเลยล่ะเขาก็เห็นเราตัวถือขนมไปเขาก็มองเราเราก็มองเขาขนมไม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมองแต่เขาอยากจะได้นะดูจากสายตาเขาแล้วเนี่ยแต่เขาไม่กล้าเดินมาเอาเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวป้าวางไว้ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวหนูเดินมาเอานะโอเคไหมถามเขาเขาก็ยักหน้าเขาบอกว่าโอเคโอเคเขาก็ยักหน้าเราเราก็บอกว่าอ่ะงั้นป้าให้แล้วป้าวางตรงนี้นะขอบคุณครับหรือยังเราจะดูว่าเขาต้องการจริงหรือไม่จริงอะค่ะเราก็เลยเช็คปรากฏว่าเขายืนไหวอยู่ไกลแต่เขาไม่กล้าเดินมาหาเราพอเราวางไว้ปุ๊บพอเราเดินออกจากตรงนั้นมาเขาก็เดินไปหยิบขนมนะคะก็ต้องใช้จิตวิทยาพอสมควรในการสื่อสารกับเด็กๆค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะคุณตั้มเหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยจะเดือนอยู่แล้วนะคะสำหรับช่วงโควิดที่ทางทีมงานของคุณหมอสมชายเนี่ยโอนเงินกันนะคะก็ทำงานกันเต็มที่มากเลยตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะให้กำลังใจเอาไว้งานที่เราถนัดด้วยกันนะตัวเองก็จะไม่ค่อยถนัดโอนตรงนี้เท่าไหร่นะคะก็เพราะว่ามันต้องใช้ความพยายามมากแล้วก็ต้องเสียสละเวลาสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาไอ้ที่ทำตรงนี้มันไม่มีที่จะทำแบบนั่งทำได้ขนาดนี้ถือว่าคุณตั้มแม่ชีไม่ทราบว่าแม่ชีชื่ออะไรนะคะชื่อเล่นนะคะแม่ชีแล้วก็น้องนุชหลายท่านมากคุณดวงพรเนี่ยคุณส้มเสียสละเวลามหาศาลหัวใจของคนอีกหลายๆคนเนี่ยมีความสุขอันนี้แหละค่ะอยากจะให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าคนเราจะทำความดีเนี่ยมันต้องเสียสละการเสียสละเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกเลยนะที่มันเปิดทางการทำความดีถ้าไม่ยอมเสียสละเวลาเนี่ยความดีมันทำไม่ได้เลยเมื่อตอนที่คุณหมอเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยตัวเองก็ตั้งใจเหมือนกันว่าจะร่วมโอนเงินร่วมอะไรแต่ไปมามันไม่ได้จริงๆตอนนี้เนี่ยงานเองทางเรื่องเรียนก็หนักพอสมควรพอไปนั่งโอนไปนั่งอ่านเคสเนี่ยสมองมันก็ไปกับเรื่องโอนเรื่องเคสต่างๆที่เราคุยกันไอ้ที่เราเรียนอยู่เขียนหนังสือหรือวิเคราะห์ธรรมะอะไรเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ก็เลยทำให้มันตีกันอยู่ก็เลยพยายามที่จะพอถึงเวลาอ้าวเดี๋ยวมีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้ในวัดอีกมารวมกันก็หลายอย่างแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้พยายามจะบอกกับตัวเองว่าธรรมวลีอยู่กับปัจจุบันทำอะไรอยู่ให้พอใจในสิ่งที่ทำแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองบอกกับตัวเองแบบนี้ค่ะที่จะทำทีนี้เมื่อวานเราได้คุยกันเรื่องของคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกากันเพิ่งไป2ข้อเองค่ะข้อที่1ก็คือการมีศรัทธานะคะข้อที่2ก็คือการมีศีลซึ่ง2ข้อนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นไม่ตรงหรือไม่เข้าใจก็จะทำให้ข้ออื่นๆเนี่ยก็จะคาดเคลื่อนเหมือนกับการติดกระดุมอ่ะเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเม็ดต่อไปมันจะถูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนเริ่มต้นผิดเนี่ยมันก็ผิดตามกันไปเป็นโดมิโนความศรัทธาหมายถึงความเชื่อ
เอาแค่ความเชื่อในพระพุทธเจ้าของเราเอาแค่ความเชื่อในพุทธเจ้าของเราที่มีต่อพุทธเจ้าของพุทธบริษัทของเราเนี่ยแต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันเราลองไปคุยสิคะเมื่อก่อนธรรมวลีเนี่ยแหละตัวเถียงกับคนอื่นเลยพยายามที่จะเอาหลักการต่างๆที่เราเรียนมาหรือเราเข้าใจเนี่ยไปหักล้างไปเอาชนะคนที่เขาคุยกับเราแต่เดี๋ยวนี้ด้วยอายุด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยประสบการณ์ที่มันเปลี่ยนไปมันทำให้เรามองเห็นว่าความศรัทธาเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของปัญญารักษาความศรัทธาเขาไว้ธรรมวลีอย่าไปหักล้างอย่าไปทำลายอย่าไปเป็นศัตรูเพิ่มขึ้นของเขาเขาก็มีศัตรูเยอะอยู่แล้ว คนบางคนก็มีศัตรูเยอะอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นศัตรูเพิ่มกับเขาอย่าไปเป็นศัตรูเพิ่มกับเขาเขามีศรัทธาดีอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งศรัทธาที่เขามีอยู่เนี่ยมันจะทำให้เขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็ทำแล้วเขาปฏิบัติแล้วเขาศึกษาแล้วเขาก็จะเกิดความเข้าใจจากสิ่งที่เขาสงสัยเองในสิ่งที่เขาศรัทธาเองเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่จริงอะถึงเราจะมีความเชื่อแค่ไหนอะมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเอาตัวอย่างง่ายๆอะอย่างสมุนไพรที่เรากินกันอยู่มีอยู่ยุคนึงอะเอามะกรูดมาดองมีอยู่ยุคนึงบอระเพ็ดอีกยุคนึงน้ำหมักแต่ละยุคเนี่ยในขณะที่คนกำลังนิยมอยู่เนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนชื่นชมทุกคนบอกว่ามันหายทุกคนบอกว่ามันดีทุกคนบอกว่ามันใช่เลยเนี่ยมันใช่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเวลาเนี่ยล่ะมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไอ้ที่มันใช่อ่ะมันใช่หรือมันไม่ใช่เวลามันจะพิสูจน์ความจริงให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรากำลังเชื่ออยู่เนี่ยมันจริงหรือมันไม่จริงเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราไปหักล้างไปพูดลบล้างความคิดของคนอื่นเราอาจจะดูว่าเขาเนี่ยมีความคิดผิดมีความเห็นผิดแล้วเราพยายามที่จะเอาคำพูดของเราเนี่ยไปช่วยเขาเราก็ต้องกลับมาดูเครดิตในตัวเราด้วยว่าเหมือนเราอะถ้ามีใครสักคนหนึ่งจะมาเปลี่ยนความคิดเราเนี่ยถามว่าคนคนนั้นต้องคือใครจะเป็นตามีตามาตาสีตาสามาบอกกับเราว่ามีผู้รู้คนนึงเป็นด็อกเตอร์ด้านนี้มาบอกกับเราว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันผิดถามว่าเราจะเชื่อตามีตามาตาสีตาสานั้นหรือเปล่าล่ะเราก็ยังไม่เชื่อเลยเราอะฟังแต่เราอะไม่เชื่อความเชื่อมันต้องเกิดขึ้นจากความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากตัวเองตรงๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อมีคนเห็นผิดอะแล้วเราจะไปบอกกับเขาว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันผิดแล้วจะให้เขาเชื่อเราเนี่ยเราเอาเวลาที่หาข้อมูลน่ะเพื่อจะไปลบล้างความคิดของเขาเอาเวลาหาข้อมูลเพื่อที่จะเอาชนะความคิดของเขาเนี่ยเปลี่ยนเป็นตั้งสติดีๆเอาเวลาหาข้อมูลสร้างความคิดดีๆให้กับตัวเองเอาเวลาหาข้อมูลสแตนบายรอคนที่ต้องการความดีและต้องการความถูกต้องจากเราเข้ามาหาเราเข้ามาถามเรานั่นแหละเขาพร้อมที่จะฟังนี่คือหลักของการพูดคุยกันที่เขาจะเกิดความศรัทธาแล้วก็มีความเชื่อในสิ่งที่เราพูดถ้าเขาไม่มาหาเราเนี่ยอย่าเพิ่งเดินไปบอกเขาระหว่างของเนี่ยนะของเนี่ยที่มันมีคุณค่าเนี่ยหรือของที่มันเขาเรียกว่าคนที่จะมารับความรู้เนี่ยเราเอาไปให้เขาเนี่ยกับเขาเอามาให้เราเนี่ยสมมุติว่าเราไปวิ่งบอกเขาว่าเชื่อฉันสิฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้กับเขามาขอเราอะในการที่เขาจะได้สินค้านั้นไปอะหรือเขาจะได้สิ่งของนั้นไปเนี่ยถามว่าสิ่งไหนมีค่ามากกว่ากันระหว่างเราไปยัดเยียดให้กับเขาอะกับเขามาขอเราอะ
ทั้งๆที่ของมันราคาเดียวกันเลยแต่คนที่มาขอเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยจะภูมิใจจะมีความสุขมากเลยว่าตัวเองเนี่ยได้สินค้าหรือได้ของที่ดีจากเราไปกว่าจะได้มานี่ขอแทบตายกว่าจะได้มาเนี่ยนั่งรถไปกว่าจะได้มากับเราเนี่ยของอันเดียวกันแหละด้วยความรักอ่ะจิตเราก็ดีดีไอ้คนเดิมกันนี่แหละจิตเราก็ดีซะเหลือเกินกลัวเขาจะเหนื่อยกลัวเขาจะมาลำบากเราก็เลยนั่งรถดิ้นรนกระเสือกกระสนเนี่ยไปหาเขาเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เห็นความดีของเราว่าเราเนี่ยอุตส่าห์เอาไปให้เขาแต่สุดท้ายแล้วไอ้ของที่เราไปให้เนี่ยกลับไม่มีค่าเลยท่านจะติธรรมมันไม่มีคุณค่าเลยในสายตาของเขาเพราะว่าจิตใจมนุษย์ยากที่จะหยั่งถึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันตรงกันข้ามของที่มันควรจะมีค่ามันกลับไม่มีค่าของที่มันมีค่ามันกลับมีค่าเพราะมันขึ้นอยู่กิเลสของคนรับด้วยนะขออนุญาตขยับตัวเองก่อนค่ะกิเลสของคนรับเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าโอ้โหแดดกิเลสของคนรับเนี่ยถ้าเราไปพูดกับคนที่มีความกตัญญูมีความรู้คุณคนมีเป็นคนที่มีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มาดีต้องบอกอย่างนั้นเราทำอะไรกับเขาดีๆเนี่ยมันไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่ได้สิ่งที่ดีกลับคืนมาเราไม่จำเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทนนะคะแต่ถ้าเกิดเราทำความดีกับคนที่ขาดน้ำใจเราทำความดีกับคนที่ไม่มีความกตัญญูหรือทำความดีกับคนที่จิตใจแห้งแล้งเนี่ยถึงเราจะพรรณนาความดีความลำบากยากเย็นของเราขนาดไหนในการที่เราทำให้กับเขาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากเหลือเกินที่เขาจะเห็นความดีของเราดังนั้นเนี่ยท่านถึงบอกว่าการที่เราจะปลูกข้าวหรือปลูกผลไม้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายเนี่ยทุกสิ่งมันมีคุณในตัวเองอะธรรมะเองเนี่ยก็มีคุณในตัวเองแต่ว่าที่ปลูกข้าวเหนียวชอบดินอย่างนึงข้าวเจ้าชอบดินอีกอย่างนึงมะม่วงมะละกอผักชอบดินไม่เหมือนกันผู้ที่ชาญฉลาดเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดินที่ตัวเองยืนอยู่เนี่ยควรปลูกอะไรเหมือนกับพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมพระองค์ทรงมองรู้ว่าบุคคลที่อยู่เฉพาะหน้าของพระองค์เนี่ยควรจะพูดเรื่องอะไรมันถึงจะเกิดความงอกงามความงอกงามที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาก็คือตัวปัญญาเพราะว่าปัญญาเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยมีแล้วเนี่ยมันไม่ทุกข์นะคะเดี๋ยวขอขยับใหม่ค่ะขยับไม่พ้นนะคะพ้นหรือเปล่าเนี่ยชีวิตธรรมวลีค่ะจัดรายการทีนะคะแบกเก้าอี้หนึ่งตัวขากล้องให้สารวัตรนะนักจัดรายการเขาเรียกว่านักจัดรายการพเนจรหรือเปล่านะคะแต่ต้องบอกว่าพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยให้ทุกอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันชื่อว่าบุญให้มันคือบุญถ้ามันเผลอไปไม่ใช่บุญเนี่ยเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อจิตของเราเนี่ยมันไม่สงบจิตของเรามันเกิดลุ่มร้อนกระวนกระวายคือแค่กระวนกระวายนิดนึงเนี่ยตัวเองก็รู้สึกได้แล้วว่ามันต้องมีวิธีการอะไรสักอย่างนึงตั้งสติไม่พอก็เอาสมาธิตั้งแทนให้สมาธิเนี่ยมันตั้งได้แล้วค่อยเอาสติมาตามรู้อีกทีนึงหรือมันต้องมีวิธีในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าสอนเอาไว้ท่านได้ทำคุณสมบัติของพุทธบริษัทข้อที่3อย่างที่เราคุยกันไปตั้งหลายเรื่องอะตั้งแต่เรื่องหมอดูเรื่องอะไรเนี่ยค่ะคืออันนี้แหละเราจะต้องไม่เป็นผู้ที่ตื่นมงคลตื่นข่าวอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีไอ้นั่นดีอันนี้ช่วยให้มีชีวิตยืนยาวอันนี้ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเมื่อตอนเช้ามีพี่อยู่ท่านหนึ่งอ่ะท่านญาติธรรม
ไอ้เราก็เปิดเฟซบุ๊กไปเคลียร์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 ปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ดูของคนอื่นแล้วจะพวกของตัวเองก็หมดเวลาแล้วถ้าจะทำต้องขออภัยจริงๆแม้กระทั่งข้อความบางท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่านสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยบางทีเนี่ยมันถอยหลังไปไม่ถึงค่ะบางทีก็ไม่ได้อ่านมาเจอทีนึงอ้าวบางคนไม่ได้อ่าน2ปีกว่าโอ้รู้สึกผิดมากเลยตอนนั้นไปเจอญาติธรรมอยู่ท่านนึงจะไปอินเดียด้วยบอกว่าอยากจะไปอินเดียกับอาจารย์มากเลยเหรอคะติดต่อไปอาจารย์ไม่อ่านชื่ออะไรคะเขาก็บอกชื่อมาพอเราไปเปิดเจอเขาไปเจอที่อินเดียแล้วเขาถึงเล่าให้ฟังเนี่ยติดพยายามติดต่ออาจารย์แต่อาจารย์ไม่ยอมอ่านอ้าว2 ปีแล้ว ตายเลยมันลันเนอะมันลันแล้วเราถอยกลับไปไม่ถึงนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้อ่านหรือบางทีเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันจะซ่อนอยู่แล้วเราเปิดที่ซ่อนไม่เจอตอนนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าติดต่อกันไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆค่ะที่ญาติธรรมทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องมงคลตื่นข่าวต่ อมงคลตื่นข่าวเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยเราเองเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตแล้วเราก็ไปบอกคนอื่นต่อแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราคุยกันว่าบางอย่างเนี่ยน้ำสิ่งนี้ทำให้อายุยืนอันนั้นทำไม่ดีอันนี้ทำไม่ดีแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาผ่านไปมันก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราบอกว่าใช่กันแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกคนก็เงียบไปอันนี้แหละมันจะเป็นข้อพิสูจน์ของความจริงที่เมื่อเราเชื่อแล้วเนี่ยแล้วมีคนมาบอกเรามีผู้รู้มาบอกเราแล้วเราไม่เชื่อเราคงต้องให้เวลามันเป็นตัวจัดการกับความเชื่อว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะสอนเราว่ามันที่เราทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่อย่างตัวเองก็เป็นคนหนึ่งที่ดื้อเหมือนกันทุกวันเนี้ยต้องขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณความดื้อแต่ก็ไม่ได้เสียใจกับเวลาที่สูญเสียไปใช้เวลาเกือบ30 ปีนะคะกว่าที่จะมานั่งพูดเอาเรื่องราวต่างๆที่ตัวเองประสบมาแล้วก็ประสบการณ์จากความดื้อจากความเชื่อที่มีคนมาบอกก็ไม่ฟังใครทั้งนั้นจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่จนมีธรรมะของพุทธเจ้ามีหลักธรรมของพุทธศาสนามาเนี่ยทำให้การตัดสินใจในการที่จะเชื่อหรือการที่จะไม่เชื่อเนี่ยกระชับเวลาเร็วขึ้นเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ใช่มันกระชับเวลาเร็วขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยกระชับเวลาไม่ได้นานมากกว่าเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่เขาบอกว่าสวดคาถานี้แล้วชีวิตมันจะดีแต่มันก็ดีจริงๆนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยใจมันไม่มีความสุขเมื่อก่อนตัวเองเป็นคนสวดมนต์เยอะมากค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็หมดเวลาไปกับจิตที่มันคุ้นคิดมันมีความอยากมันกลายเป็นไปทุกข์กับความอยาก36มันกลายเป็นเราเนี่ยทุกข์กับความอยากของเราตลอดมันอยากไม่มีวันจบมันอยากซ้อนกุศลไปอีกทีนึงไอ้เราก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่มันซ้อนกุศลไปนั่นน่ะคือความสุขแต่ความอยากเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคือกิเลสที่มันสลับซ้อนอยู่บนกุศลมันละเอียดซับซ้อนมากจนวันหนึ่งเนี่ยได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในการเจริญสติพอมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมในการเจริญสติเนี่ยมันทำให้เราค่อยๆที่จะเรียนรู้ว่าจิตของเราแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสงบแบบเนี้ยมันต้องรักษาไว้จิตของเราแบบเนี้ยมันร้อนอ่ะมันทุกข์เราจะทำยังไงกับมันให้มันหายไปบางทีก็ใช้วิธีการหลายๆวิธีการบางทีเจริญสติก็ไม่ได้
เจริญสติแล้วมันก็ยังเหมือนกับน้ำที่มันน้อยมันลดดับไฟไม่ได้เอาสมาธิเข้าช่วยเอากิจกรรมเข้าช่วยเอานู่นเอานี่มันก็ต้องหาวิธีอ่ะพอเราเข้าใจวิธีการต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ใช้เวลาเกือบ30ปีจากความดื้อที่ลองถูกลองผิดแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในใจแล้วก็ไม่เคยทิ้งก็คือความตั้งใจที่จะเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าใจมันเหมือนกับพร้อมที่จะแสวงหาตลอดเวลาถ้าเกิดใครพูดเรื่องธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันจะขบคิดมันจะเกิดพลังงานตลอดเวลาถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครพูดหรือใครอะไรที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันจะตื่นทันทีเลยค่ะยิ่งช่วงนี้ในช่วงของกลางคืนช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มจัดรายการอุเทศธรรมกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์พอพระอาจารย์พูดเรื่องอะไรหรือบางทีเราตีความหมายไม่ได้อะแค่คำพูดเล็กๆนิดๆในคำอธิบายในพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะฝังอยู่ในใจเนี่ยเป็นวันๆเลยนะคะเรื่องนี้เออใช่เนอะแล้วเราก็ไปคิดต่อจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเพิ่มขึ้นมันก็ขยายผลจิตมันก็จะหน่วงอารมณ์ของธรรมะอยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันชื้นมีความสุขเหมือนกับเราใกล้พระพุทธเจ้าแบบนั้นนี่คือวิธีการของตัวเองแต่กว่าจะได้วิธีการแบบเนี้ยแล้วพอเราไปบอกกับคนอื่นให้เขาทำเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเนี่ยแนะนำสิ่งต่างๆที่เข้ามาเนี่ยอย่างที่ได้พูดถึงเรื่องของมงคลตื่นข่าวเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากศรัทธาเริ่มต้นของการปฏิบัติตนเองเนี่ยศีลเนี่ยมงคลตื่นข่าวต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าความศรัทธาของเราเนี่ยถูกต้องถ้าเกิดการประพฤติของเราถูกต้องเนี่ยการพิสูจน์ความจริงกับข่าวที่เราได้รับเนี่ยมันก็จะไอ้ข่าวที่มันไร้สาระไอ้ข่าวที่มันไม่ใช่ตรงกับความจริงหรือไม่ใช่หลักเพื่อจะทำให้เราพ้นทุกข์หรือเป็นหลักที่ทำให้เราเจริญเนี่ยเราจะตัดมันทิ้งออกไปเลยเราจะไม่เสียเวลากับมันเพราะเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยพุทธบริษัทแนวหน้าค่ะเขาว่าอะไรกันทำอะไรกันเนี่ยเราก็ต้องไม่เป็นมงคลตื่นข่าวมีอยู่เรื่องนึงเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ตอนนั้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว 4-5 ปีแล้วมั้งคะใน Facebook เนี่ยโลกออนไลน์ของเราเนี่ยเขามีการท้ากันตัวเองก็เห็นเขาเล่นกันอ่ะจิตมันก็เราไม่รู้หรอกว่าเนี่ยคือจิตมันหน่วงไปแล้วเขาก็เล่นกันท้าปะแป้งอะค่ะปะแป้งกล้าไหมท้าแล้วอะไรเงี้ยปะแป้งกันหน้าเฟซแล้วญาติเราก็ปะแป้งหน้าเฟซกล้าไหมเราท้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีถ่ายรูปใบขับขี่มั่งอะไรมั่งเต็มไปหมดเลยทีนี้เราก็ไม่กล้าทำเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แหละแต่เราก็อยากจะเล่นอยู่อ่ะใจอ่ะคือจิตมันตกลงไปสู่การละเล่นละมันไหลลงโดยที่เราไม่รู้ตัวจิตเนี่ยพอมันไหลลงสู่ที่มันจากสมาธิดีๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะไหลลงเนี่ยมันไม่รู้ตัวเลยนะคะจิตมันจะไปเล่นไปอะไรเนี่ยมันก็ไหลลงจะไปเล่นกับเขาก็มีลูกศิษย์อยู่คนนึงที่ติดตามกันอยู่แล้วไปด้วยกันเนี่ยก็ปรากฏว่าลูกศิษย์คนนี้บอกอาจารย์เดี๋ยวหนูทำให้เขาท้ามาเดี๋ยวหนูทำแทนก็เอาแป้งเลยค่ะทาขาวเลยแล้วก็โพสท้าอาจารย์ธรรมวรีมาลูกศิษย์ทำแทนหลังจากนั้นมาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เข้ามาที่ข้อความบอกว่าโยมไม่ควรที่จะไปเล่นอย่างนั้นกับเขาไม่เหมาะก็เลยพอท่านเตือนมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราคิดเลยว่าเออเราไหลไปกับกระแสโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราไปเล่นกับเขาด้วยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเล่นมันอาจจะเป็นความสุขทางโลกที่ทุกคนเขาก็รู้สึกสนุกกันน่ะแต่มันจะกลายเป็นต้นแบบแล้วมันจะกลายเป็นแบบที่ไม่ดีให้กับคนที่อยู่รอบตัวเราอย่างที่ตัวเองทำอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยก็พยายามที่จะทำให้เห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ส่อเสียดนินทาให้ร้ายไม่ดื่มสุราไม่เบียดเบียนก็คือพยายามที่จะให้เห็นว่ากิจกรรมที่ทำเนี่ยคนเราสามารถที่จะมีความสุขได้ในโลกใบนี้อย่างไม่ต้องทรมานหลายคนคิดว่าคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมคนที่ถือศีลเนี่ยมันจะต้องมีรูปแบบ
อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งมันควรมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเป็นคนดีเนี่ยในสังคมเนี่ยเรายืนอยู่ตรงจุดที่เรายืนอยู่แล้วเราไม่ผิดศีล5เนี่ยก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่งดงามที่สุดของความเป็นมนุษย์ละซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ใครๆจะทำได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ส่อเสียดไม่นินทาไม่ให้ร้ายไม่โกหกไม่ดื่มสุราทำยังไงอ่ะให้ชีวิตของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคฤหัสถ์เราต้องไม่เอาตัวเองไปวัดกับพระไม่ตัวเองเอาไปวัดกับนักบวชเปรียบเทียบกันไม่ใช่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์หน้าที่ของเราคืออะไรดูแลอุปถากอุปถัมภ์พระอย่างเหมาะสมทำยังไงให้มันดูสวยงามทำยังไงให้มันให้พระท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสะดวกเราสนับสนุนกิจกรรมของท่านในเวลาเดียวกันงานสนับสนุนกิจกรรมของท่านมันคือกิจกรรมของเราเราจะไปแข่งกับท่านเอ้ยท่านปฏิบัติเราทำไมไม่ปฏิบัติกับท่านให้มันเหมือนกันมันก็ต้องดูว่าเวลาไหนที่เราต้องสนับสนุนหรือเวลาไหนวันเนี้ยเราขอไม่สนับสนุนและวันนี้เราขอปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติไม่ต้องไปยุ่งกับการสนับสนุนก็ได้แต่มันจะต้องมีเขาเรียกว่ามีตัวสติที่ให้รู้ตัวเองว่าในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องยืนอยู่ในจุดที่เราทำเนี่ยให้ชัดเจนแล้วเราก็จะไม่หลงประเด็นตัวเองไม่ยืนอยู่ผิดตำแหน่งเพราะว่าที่เรายืนอยู่ผิดตำแหน่งบางทีเนี่ยเราไปวัดกับพระมั่งบางทีเราคุยกับพระเนี่ยเราไปตีเสมอพระนะคะเราไปวัดกับท่านว่าท่านไม่เห็นมีความรู้เลยท่านไม่ดีอย่างนั้นท่านไม่ดีอย่างนี้ความคิดแบบนี้มันเป็นความคิดที่ขาดความเคารพในพระรัตนตรัยคนที่มีความคิดแบบนี้ปัญญาไม่มีทางเกิดอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วอะมันมีทิฏฐิมันมีมานะเยอะเหลือเกินมองพระมองเจ้ามองคนอื่นเนี่ยไม่รู้เป็นคนโง่เป็นคนไม่รู้เรื่องไปหมดแม้กระทั่งคนโง่เองเนี่ยหรือคนไม่มีความรู้เองเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์เองเนี่ยเรายังเรียนรู้วิถีชีวิตเขาให้เกิดปัญญาได้เลยคนที่ฉลาดคนที่ฉลาดสามารถเอาความรู้กับคนโง่ได้นะคะแต่คนโง่เนี่ยอยู่กับคนฉลาดเอาความรู้ไม่ได้ต้องสลับดีๆนะคะคนฉลาดสามารถเอาความรู้กับคนโง่ได้แต่คนโง่เนี่ยอยู่กับคนฉลาดก็ยังเอาความรู้อะไรมาไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีไอ้ตัวที่กั้นความรู้อยู่ค่ะในยติธรรมทีนี้ไอ้มงคลตื่นข่าวเนี่ยอย่างที่เราในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอย่างเช่นในพระพุทธศาสนาของเรามีหมาอยู่ข้างๆลืมบอกไปค่ะในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้เนี่ยพระองค์ทรงถามว่าใบไม้ที่อยู่ในกำมือเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อยู่ในกำมือกับที่อยู่ในป่าเนี่ยอันไหนเนี่ยมากหรือน้อยกว่ากันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็พูดกันบ่อยแต่เราเหมือนกับไม่เข้าใจเนื้อหาจริงๆในสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าเนี่ยใบไม้ในป่าเนี่ยเปรียบเสมือนกับความรู้ทั้งหมดเลยที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ในโลกใบนี้ในสากลจักรวาลเนี่ยไม่มีความรู้ไหนเลยที่พระพุทธเจ้าไม่รู้แต่ว่าความรู้ที่อยู่ในกำมือของพระองค์เนี่ยที่พระพุทธองค์ทรงถือเอาไว้เนี่ยใบไม้เนี่ยเปรียบเสมือนกับความรู้ที่ทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้คือถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ตัวเองได้เราก็จะสามารถเรียนรู้โลกทั้งโลกได้ไอ้ความรู้ตรงนี้แหละที่มันเป็นความรู้ที่ทำให้เกิดความสุขมงคลตื่นข่าวต่างๆที่มันทำให้คนเกิดความสุขเนี่ยมันเป็นความรู้ข้างนอกซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนแต่ความรู้ที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยอยู่ในกำมือของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระธรรมคำสอนดังนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่ามันดีแล้วมันมงคลแล้วมันประเสริฐเนี่ยถ้ามันอยู่นอกกำมือของพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ประเสริฐจริงมันอาจจะมีความสุขชั่วคู่ชั่วขณะอย่างเราไปเที่ยวคาเฟ่เที่ยวดิสโก้เทคเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่มันตรงกับกิเลสของเราอ่ะมันมีความสุขจริงแต่ลองมาดูสิคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราสุขตลอดหรือเปล่า
ความยึดมั่นถือมั่นต่อกามตัณหาความยึดมั่นต่อมั่นต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความสุขที่มันเกิดขึ้นน่ะพอเงินเราหมดเราก็หาความสุขต่อไม่ได้ละอย่างไปคาเฟ่เนี่ยนะอย่างบางคนสมัยก่อนตัวเองเคยตอนนั้นอาเนี่ยเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก็พาโฟร์แมนพาอะไรไปเลี้ยงกันนะคะตัวเองก็ได้ติดตามไปกับเขาด้วยกินร้านอาหารเสร็จเขาก็ต่อไปคาเฟ่เราก็ได้ไปยุคคาเฟ่นะคะใครทันแสดงว่าแก่รุ่นเดียวกันก็จะมีเด็กๆผู้หญิงอายุ19 18 20อะไรประมาณเนี้ยนั่งเขาเรียกนั่งดิ้งนั่งชั่วโมงเด็กๆ เขาก็คุยเล่นสนุกสนานของเขาไปกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักของเขาไปผู้ชายที่ทำงาน40 50ก็มีความสุขค่ะมีความสุขกับเด็กๆแล้วก็ต้องซื้อแก้วน้ำดิ้งดื่มเสียค่าชั่วโมงไปแต่วันไหนพอไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวอย่างนั้นแล้วเนี่ยทุกข์แล้วเขาเนี่ยต้องมีเงินไปแลกกับความสุขที่เด็กๆ เขาต้องให้อ่ะเขาเล่นสนุกสนานตามภาษาอายุของเขาอ่ะกิ๊กคักกิ๊กคักกิ๊กคักวะเลาะดึงหนวดดึงเข่าดึงจมูกอะไรไปก็ว่าไปนะคะก็เห็นก็เนาะเขาก็ทำกันถึงเวลาพอไม่มีเงินเที่ยวแล้วก็ทุกข์ล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกามอารมณ์ซึ่งมันอยู่นอกความสุขที่เรียกว่ามงคลอันนี้เป็นมงคลตื่นข่าวที่เราคนก็บอกว่าทำแบบนี้แล้วมีความสุขทำแบบนี้แล้วมีความสุขแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไปไหว้นู่นไปไหว้นี่แล้วชีวิตจะเกิดมงคลอย่างนี้เป็นต้นทำนู่นทำนี่แล้วชีวิตจะดีขึ้นปลูกต้นนั้นปลูกต้นนี้หน้าบ้านชีวิตจะเป็นมงคลสูงสุดอย่างเงี้ยไม่ใช่มงคลในพุทธศาสนาชาวพุทธเราเนี่ยจะต้องมั่นคงต่อเรื่องของกรรมเรื่องวิบากของกรรมถ้าเราเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อวิบากของกรรมเนี่ยเราก็จะประพฤติตนเองเนี่ยอยู่ในความศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็จะประพฤติตัวเองอยู่ในศีลที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าค่ะเวลาหมดค่ะต่อไปอีก2ข้อนะคะสำหรับคุณสมบัติของพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ